็อกทั้งวงการค่ะติดโควิดทั้งครอบครัวเลยทีเดียวช็อกกันต่อเนื่องค่ะอุ้มลักษณะไม่รอดประกาศข่าวร้ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กันทั้งครอบครัวเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้สาวอุ้มเธอพาลูกสาวอย่างน้องดิสนีย์ไปตรวจโควิดในทันทีหลังจากที่ดีเจเพชรจ้าเผยทำลายร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดตัวเองก่อนจะทราบว่าติดเชื้อโควิด-19 ค่ะต่อมาสาวอุ้มเธอได้โพสต์ข้อความระบุว่าผลตรวจโควิดรอบแรกของอุ้มน้องดิสพี่บอลน้องการ์ตูนไม่มีเชื้อนะคะโล่งใจไปเปาะนึงแต่เราจะกักตัวและเฝ้าดูอาการต่อไปอีก14วันจะตั้งใจตรวจในรอบที่2ขอบคุณในทุกๆกำลังใจและครอบครัวที่มีให้กับเรานะคะโควิด19แม่รอดแล้วแต่หลังจากนั้นบอกได้เลยค่ะว่าเป็นเรื่องช็อกของวงการมากๆเพราะว่าสาวอุ้มลักษณะไม่รอดค่ะประกาศข่าวร้ายว่าตัวเธอติดเชื้อไวรัสโควิด-19ทางครอบครัวโดยมีสามีอย่างบอลกฤษณะและลูกสาวอย่างน้องดิสนีย์ที่ติดโควิด-19ด้วยเช่นเดียวกันโดยเธอออกมาบอกว่าสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดก็คืออุ้มขอแจ้งไทม์ไลน์ไว้ตรงนี้นะคะ7 เมษายน 2564 16 นาฬิกาตรงเดินทางไปตรวจเชื้อไวรัสที่โรงพยาบาล BNH กทม.และจึงทราบว่าพี่เพชรเขาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่8ก็กักตัวอยู่ที่บ้านพี่เพชร9 เมษายนกักตัวที่บ้านพี่เพชรโรงพยาบาลแจ้งผลว่าไม่พบเชื้อไวรัสแต่เนื่องจากคุณหมอนั้นแจ้งให้แยกตัวในการกักกันอุ้มและครอบครัวจึงติดต่อไปที่เทศบาลตำบลหนองจอมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอกลับไปกักตัวที่บ้านจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นก็เดินทางจากกทมโดยรถส่วนตัวออกเดินทางโดย2 ทุ่มก็ไม่ได้แวะพักที่ไหนแต่อย่างไรซึ่งในวันที่10เมษายนถึงบ้านที่เชียงใหม่เวลา5:00 ตรงกักตัวอยู่ที่บ้าน11-12เมษายนกักตัวอยู่ที่บ้าน13เมษายนกักตัวอยู่บ้านอุ้มพี่บอลน้องดิสนีย์คือเริ่มมีไข้14เมษายนเดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 15ได้รับแจ้งว่าทางครอบครัวนั้นได้รับเชื้อเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกของวงการจริงๆแล้วค่ะยังไงทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ